ธรรมยาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรณ์สถาน7แห่งโครงการธรรมยาตราปีที่12การประกาศคุณแห่งพระรัตนตรัยประกาศถึงบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระผู้ปราบมารตามโครงการธรรมยาตราปีที่12ดำเนินอย่างงดงามและศักดิ์สิทธิ์มาจนถึงวันอาทิตย์ที่28มกราคมพุทธศักราช2567โดยพุทธบุตรธรรมยาตรา 1,140 รูปยังคงก้าวย่ำบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเข้มข้นมุ่งหมายประกาศธรรมแห่งพระสัมมานำพาชาวโลกได้กลับมาใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาโดยได้ญาตราจากโรงเรียนสามัคคีราชบำรุงอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเชื่อมประสานทุกดวงใจของชนทุกเพศทุกวัยไปยังอนุสรณ์สถานลำดับที่7วัดพระธรรมกายพุทธสถานที่สืบสานปณิธานในการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกตลอดเส้นทางเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนคือสุภนิมิตอันเป็นมงคลที่ได้รวมใจประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาทุกย่างที่ก้าวอย่างคงมั่นได้สร้างศรัทธาประสาทะคือทัศนานุตริยะที่บันดาลกุศลศรัทธาให้บังเกิดในใจพุทธศาสนิกชนดลใจมหาชนให้ก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสารและทำรงเส้นทางอันประเสริฐเส้นทางของสมณะผู้เลิศที่ได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันค้นคว้าจนค้นพบคำว่าธรรมกายซึ่งเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หวนคืนมาสู่โลกทุกช่วงเวลาทุกระยะที่ก้าวผ่านยังคงงดงามด้วยกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่นที่ปลูกและนำมาโปรยด้วยหัวใจถวายด้วยศรัทธาเลื่อมใสในพุทธบุตรที่มุ่งสืบสายธรรมหนุนนำชาวโลกสู่การปกป้องและยอยกพระพุทธศาสนาการสืบสารเส้นทางแห่งการค้นพบและเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยพุทธบุตรธรรมยาตรา 1,140 รูปได้ก้าวสู่ความสำเร็จณอนุสรณ์สถานลำดับที่7วัดพระธรรมกาย
โดยหลวงพ่อทัตตาชีโวพร้อมพระมหาเถรานุเถระได้เมตตาก้าวนำประกาศชัยก้าวสู่จุดหมายปลายทางอันยิ่งใหญ่ณแผ่นดินแห่งการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกท่ามกลางพลังแห่งศรัทธาอันเนืองแน่นของพุทธศาสนิกชนนับเป็นมหาปิติเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในชีวิตลูกผู้ชายที่ได้ถือครองเพศบรรพชิตพร้อมน้อมรับภารกิจธรรมยาตรานำชาวโลกสู่การศึกษาปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ณอนุสรณ์สถานทั้ง7แห่งทุกย่างที่ก้าวคือก้าวย่างมหัศจรรย์ที่ยังพระสัทธรรมให้กว้างไกลขยายไปสู่ทุกดวงใจทั่วทุกมุมโลกทุกอนุวินาทีที่ได้น้อมนำใจก้าวไปตามเส้นทางมหาปูชนียาจารย์บนแผ่นดินอันงดงามที่สืบสานปณิธานในการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกคือการสืบทอดแก่นแท้ทางพระพุทธศาสนาตามมหากรุณาแห่งมหาปูชนียาจารย์ที่มุ่งหมายจะนำชาวโลกสู่หนทางแห่งนิพพานสู่จุดหมายปลายทางสุดแห่งธรรมลูกของพ่อนี่นั้นเอกบุญญาธรรมธาตุท่านกลั่นมาต่อสู้หมดทั้งนิพถอดกายาพบสามบ่ทราบปราบมารกู้หมดทั้งธาตุธรรม